นะครับโดยภาพรวมโควิด-19ยังคงติดหนักผมเคยเรียนย้ำว่าสถานการณ์วันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นไปซึ่งจะมีระยะก่อนหน้านี้นะครับรวมแล้วทั้งหมด4ระยะคือ13ธันวา19 20ธันวาแล้วก็25ธันวาจะเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักรวมแล้วประมาณ4เท่าตัวนะครับและที่สำคัญช่วงเคาท์ดาวน์ช่วงคริสต์มาสจะเป็นช่วงสำคัญในช่วงการติดโควิด-19โดยเฉพาะการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นอธิบายเชิงสังเคราะห์ไปแล้ววันนี้คงเห็นชัดเจนนะฮะว่าเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้มันบังเอิญขนาดเลยนะฮะมันตรงอย่างที่ผมเรียนไว้ภัยธรรมชาติก็มาเป๊ะๆเลยคนมีชื่อเสียงก็มานะครับทำไมบอกว่าเอ้ยมันคลุมไปหรือเปล่ามันพูดคลุมมันมีจังหวะเวลาของมันนะครับถ้าเราดูจังหวะเวลาของมันอยู่เนี้ยปรากฏการณ์อยู่มันแต่ผมก็ไม่ทราบว่ามันจะเกิดที่ไหนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจมาเริ่มต้นที่การต่างประเทศกันการต่างประเทศวันนี้เรื่องของโควิด-19ยุโรปนะครับเริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด-19หวังเป็นจุดเริ่มต้นแห่งจุดจบสำหรับโรคระบาดใหญ่นะครับยุโรปเริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีบรรดาผู้เกษียณอายุแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะครับต่อแถวเข้าฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับที่พบว่าโรคนี้ระบาดใหญ่ที่สุดแล้วก็ทำลายเศรษฐกิจกล้าชีวิตผู้คนไปไม่ต่ำกว่า 1.7 ล้านคนนะครับเขาก็มีรายหนึ่งชื่ออาราเซลินะครับบอกว่าขอบคุณพระเจ้าเป็นชายวัย96ปีหลังจากเธอเป็นบุคคลแรกในสเปนที่รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะที่บ้านพักคนชรานะครับในเมืองกวาดาฮาลาฮามานะครับในใกล้กรุงมาดริดนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์นะครับเริ่มต้นจริงๆก็ฉีดในอังกฤษในสหรัฐอเมริกาก่อนนะครับแล้วมีการประกาศให้วัคซีนโควิดเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินและนำมาใช้ในทันทีในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ80ล้านคนเจอเชื้อกลายพันธุ์ในอีกหลายประเทศมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกแล้วนะครับมากกว่า81ล้านคนนับตั้งแต่การแพร่ระบาดใหญ่เมื่อ1ปีก่อนเสียชีวิตแล้ว 1.76 ล้านก็จะ 1.8 ล้านเข้าไปแล้วนะครับจากการนับของ AFP นะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ใหม่อีกหลายชาตินะครับที่เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับนะครับโควิด-19 ระบาดหนักกว่าระลอกที่2นะครับในขณะที่ตำรวจสหรัฐอเมริการะบุผู้ต้องสงสัยระเบิดใหญ่ถล่มเมืองแนชวิลล์นะครับแต่ยืนยันตายคาที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกานะครับระบุผู้ต้องสงสัยหลักของเหตุระเบิดตูมสนั่นไม่หวั่นวันไหวตูมสนั่นวันไหวในย่านกลางเมืองแนชวิลล์ในรัฐเทนเนสซีนะครับขณะเดียวกันก็ยังยืนยันว่าเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุดักนะครับคอนเนกกี้นะครับเจ้าหน้าที่พิเศษซึ่งรับผิดชอบนะครับสำนักงานภาคสนามแมนฟิลด์ของ FBI ระบุข้อบ่งชี้ว่ามีคนเกี่ยวข้องแม้เขาจะบอกว่าเจ้าที่ยังคงไล่ล่าหาร่องรอยอื่นๆอยู่ก็ตามฮะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะสำหรับการก่อวิสกรรมในช่วงวันคริสต์มาสของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ในวันคริสต์มาสที่ผ่านมาปรากฏว่างานเข้าซานตาคลอสต่อเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์นะครับแพร่เชื้อโควิด-19 ในบ้านพักคนชราในเบลเยียมฆ่าชีวิตไปแล้วทั้งหมด18รายนะครับผู้พักอาศัยราว18รายในบ้านพักคนชราแห่งหนึ่งในเบลเยียมนะครับก็ปรากฏว่าเกิดเสียชีวิตนะครับจากกรณีของโควิด-19 ตามหลังมาจากการเยี่ยมเยือนของซานตาคลอสรายหนึ่งนะครับซึ่งติดเชื้อโควิด-19 นะครับท่ามกลางสันนิษฐานว่าลุงใจดีนะใส่ชุดสีแดงที่มอบความสุขให้กับคนทั่วโลก
อาจเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์แพร่กระจายเชื้อ สู่คนอื่นๆนะครับเป็นภาพถ่ายฟาเธอร์คริสต์มาสนะครับซึ่งทราบว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19กำลังถ่ายรูปกับบรรดาผู้สูงอายุนะครับในบ้านพักคนชราในเขตโมประเทศเบลเยียมนะครับในช่วงต้นเดือนคริสต์มาสและนับตั้งแต่การเยี่ยมเยือนครั้งนั้นพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งตลอดทั้งเดือนรายงานพบว่าผู้สูงวัยที่บ้านพักคนชราดังกล่าวเสียชีวิตไป5รายในวันคริสต์มาสอีฟและก็วันคริสต์มาสส่งผลทำให้ยอดผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็เสียชีวิตนับตั้งแต่ซานตาคลอสเยือนรวมแล้วทั้งหมด18รายนะครับที่บ้านพักคนชราแห่งนี้พบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น157คนในนั้นแบ่งเป็นผู้พักอาศัย121คนและเจ้าหน้าที่36คนทางการอยู่ระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติการนะครับเพื่อค้นหาบทสรุปว่าแท้จริงแล้วนะครับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นั้นมาจากไหนแต่เริ่มมีข้อสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆว่าอาจมีต้นตอมาจากลุงซานตาคลอสนะครับที่มีเชื้อติดโควิด-19 โดยไม่รู้ตัวนะครับหากเป็นไปได้ข้อที่สันนิษฐานดังกล่าวเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างมากเนื่องจากซานตาคลอสได้รับเชิญมาเยี่ยมเยือนบ้านพักคนชราแห่งนี้ในความหวังสร้างกำลังใจให้แก่เหล่าผู้สูงอายุแต่ฝ่ายบริหารบ้านพักคนชราบอกว่าลุงซานต้าและเหล่าบรรดาผู้ช่วยของเขาคือนักบำบัดโรคชั้นดีลุงซานต้าเองก็รู้สึกปกติดีก่อนเดินทางเข้าไปพบปะกับแม่เท่าพ่อเท่าทั้งหลายนะครับเจ้าหน้าที่ในเมืองโมบอกว่าลุงซานต้าเข้าไปนะพื้นที่ส่วนกลางหลายจุดเช่นเดียวกับห้องนั่งเล่นเข้าเว้นระยะห่างจากผู้พักอาศัยสวมหน้ากากผู้พักอาศัยสวมหน้ากากปิดป้องเช่นกันนะก็ปรากฏว่าเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นนายกเทศมนตรีบอกว่าการเดินทางเยี่ยมของลุงซานตราทำไปด้วยความดีใจแต่ผลลัพธ์ออกมาผิดพลาดนะครับมันเป็นวันที่มืดมิดสำหรับบ้านพักคนชรานะครับในขณะที่เบลเยียมถูกสกัดไวรัสโควิด-19 รอบใหม่รอบที่2เล่นงานอย่างหนักในช่วงเดือนตุลาคมทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศเกือบถึงพังครืนอยู่ช่วงหนึ่งจนประเทศแห่งนี้ต้องบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์บางส่วนในนั้นก็รวมถึงการปิดร้านต่างๆที่ไม่จำเป็นบาร์และร้านอาหารทั้งหลายนะครับจนถึงตอนนี้เบลเยียมผู้ติดเชื้อแล้ว 60,000 ขอไป 638,000 รายนะครับในนั้นเสียชีวิต 19,000 รายนะจำได้ไหมครับผมเคยเรียนย้ำหุ้นส่วนในเชิงงานสังเคราะห์ว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงและผมเรียนย้ำว่าในวันคริสต์มาสจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดนะครับกับการแพร่ระบาดโดยเฉพาะในยุโรปอธิบายเชิงสังเคราะห์ไปแล้วหลัง25ธันวาคมเป็นต้นไปตอนนี้ชัดเจนนะครับว่าคริสต์มาสกำลังพ่นพิษในยุโรปนะครับจึงเป็นที่มาของผมย้ำอยู่เสมอว่าต้องหยุดมาตรการเคาท์ดาวน์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมิฉะนั้นจะเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ในประเทศไทยนะครับจะเป็นการแพร่ระบาดระลอกที่2และระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้คนไทยติดมากขึ้นในช่วงโควิด-19 ซึ่งถือว่าอันตรายนะครับในเบลเยียมตอนนี้ติดหนักเลยทีเดียวจากซานตาคลอสนะครับซึ่งบอกล่วงหน้าแล้วไม่ใช่ไม่บอกล่วงหน้าแล้วก็บอกว่าคอยดูดิจะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นจริงๆนะครับในขณะที่ยังไม่ถึงสัปดาห์ก็ปรากฏว่าในสหรัฐอเมริกาติดเชื้อโควิด-19 นับล้านคนยอดสะสมพุ่งทะลุ19ล้านคนสหรัฐอเมริกานะครับผ่านก้าวย่างหลักชัยอันน่าเศร้ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับสายพันธุ์ใหม่19ล้านคนแล้วจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับโดยการเพิ่มล่าสุดนั้นใช้เวลาไม่ถึง2สัปดาห์ว่ามหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับระบุว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19นะครับ 165,151 คนในช่วง24ชั่วโมงนะครับก็มีผลทำให้ผู้ติดเชื้อสะสม19ล้านนะครับ 176,675 รายนะครับเป็นหลักชัยอันน่าเศร้าฮะถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วก็ตามในขณะที่เกาหลีใต้ตอนนี้ก็มีการเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 เพราะการแพร่ระบาดเร็วขึ้นกว่าเดิมพบการกลายพันธุ์ลามเข้าประเทศเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางการเกาหลีใต้นะครับประกาศเริ่มโครงการแจกจ่ายวัคซีนให้เร็วกว่าขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์กลุ่มแรกของประเทศซึ่งมีความเชื่อมโยงกับไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดหนักในอังกฤษสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลีใ
นะครับแถลงยืนยันพบผู้ป่วย3รายที่เดินทางจากกรุงลอนดอนนะครับติดเชื้อโควิด19กลายพันธุ์ซึ่งไวรัสตัวนี้พยายามติดต่อกันได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดิมยอดผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้808คนในรอบ24ชั่วโมงซึ่งต่ำลงมามากนะครับเมื่อเทียบกับยอดสูงสุด 1,241 คนในวันเดียวนะครับทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมนับขึ้นอยู่ที่ 57,684 คนเสียชีวิต819คนนะครับนี่คือสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นฮะในขณะที่บังกลาเทศนะครับก็เตรียมจะส่งโลหิงญาอีกพันกว่าคนไปยังเกาะที่ถูกน้ำท่วมในทุกปีนะครับรัฐบาลบังกลาเทศเตรียมส่งผู้ลี้ภัยชาวโลหิงญากลุ่มที่2นะครับไปยังเกาะห่างไกลในอ่าวเบงกอลนะครับที่ถูกน้ำทะเลท่วมเป็นประจำทุกปีท่ามกลางเสียงคัดค้านจากองค์กรสิทธิมนุษยชนซึ่งห่วงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของคนไร้รัฐเหล่านี้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง2คนยืนยันว่าชาวโรฮิงญานะครับหลบหนีจากข้ามแดนพม่ากว่า 1,100 คนถูกอพยพจากค่ายผู้ลี้ภัยนะครับบริเวณชายแดนไปยังเกาะบาซันซาบาซันชานะครับหลังผู้ลี้ภัยกลุ่มแรก 1,600 คนถูกส่งไปแล้วนะครับซึ่งเจ้าที่ผู้ลี้ภัยของบังกลาเทศพบว่ามีการสร้างเขื่อนยาว12กิโลเมตรเพื่อปกป้องเกาะแห่งนี้ไม่ให้ถูกน้ำท่วมและมีที่พักเพียงพอสำหรับชาวโรฮิงญาจำนวน 100,000 คนส่วนใครจะไปอยู่หรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความจะกับความสมัครใจอย่างไรก็ตามอาสาสมัครบรรเทาทุกข์และผู้ลี้ภัยบางคนระบุว่าชาวโรฮิงญาบางส่วนถูกกลมกลืนให้ย้ายไปยังเกาะดังกล่าวซึ่งจะโผล่น้ำทะเลมาเมื่อ20ปีที่แล้วและยังไม่มีพลเมืองชาติใดเข้าไปอาศัยอยู่ชาวโรฮิงญานะครับกว่า 370,000 คนต้องหอบลูกจูงหลานหนีออกจากพม่าเมื่อปี2017หลังกองกำลังทหารพม่ากวาดล้างอย่างหนักองค์กรสหประชาชาติชี้ว่าปฏิบัติการปราบปรามโรฮิงญาในพม่านะครับแฝงเจตนาในการล่าล้างเผ่าพันธุ์แต่รัฐบาลพม่ายืนการปฏิเสธข้อกล่าวหานี้และอ้างว่าทหารจำเป็นจะต้องจัดการกับกลุ่มติดอาวุธโรฮิงญาที่โจมตีตำรวจนะครับความพยายามส่งชาวโรฮิงญากลับไปถิ่นฐานเดิมในพม่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่หวาดกลัวความรุนแรงและไม่ยอมกลับไปอีกนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากอังกฤษฮะไปเอาชาวโรฮิงญาจากบังกลาเทศนะมาลุกพม่ามายึดพม่ากว่า100ปีนะครับไปล้มล้างระบบการปกครองกษัตริย์นะครับในประเทศพม่านะครับต่อมาพอมีการประกาศเอกราชนะครับก็มีส่วนโรฮิงญาก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการสนับสนุนกลุ่มที่ล้มล้างบิดาขององซานบิดาขององซานซูจีหรือชื่อว่าองซานนะครับเสียชีวิตพอคราวนี้องซานซูจีมีอำนาจก็ไล่ล่าไล่ล้างนะครับกลุ่มติดอาวุธโรฮิงญาหลังจากที่โรฮิงญาไปฝึกกับกลุ่มไอซิสนะครับมากลับมามาตั้งกองกำลังปลดแอกนะครับรัฐจะไขขึ้นมานะครับแล้วก็ไปฆ่าตำรวจในโรงพักตายเกลี้ยงเลยคราวนี้ก็เลยเกิดการกวาดล้างไล่โรฮิงญานะกับบังกลาเทศบังกลาเทศก็ไม่ยอมเข้ารับประเทศไม่ยอมรับเป็นพลเมืองก็ดันไปอยู่เกาะที่พุ่งพ้นจากน้ำท่วมมีการสร้างเขื่อนทิ้งไว้นะเหตุการณ์นี้ก็เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยผูกจนถึงปัจจุบันในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับใจพลิกลงนามกฎหมายงบประมาณเยียวยาโควิด-19 2.3 ล้านล้านนะครับสหรัฐรอดชัตดาวน์อย่างวุดวิดนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาลงนามร่างกฎหมายรายจ่ายและมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 มูลค่า 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจึงช่วยให้ชาวอเมริกันชนหลายล้านคนทั้งหมด14ล้านคนได้รับเงินอุดหนุนกรณีตกงานอีกครั้งและทำให้หน่วยงานของรัฐหลีกเลี่ยงวิกฤตชัตดาวน์ที่คาดว่าจะเกิดในสัปดาห์นี้ไปได้อย่างวุ่นวิตนะครับทรัมป์ก็เห็นชอบหลังจากที่สภาล่างสภาบนนะครับตอนแรกทรัมป์ก็จะไม่ยอมอนุมัติพอไม่ยอมอนุมัติโอกาสจะเกิดสงครามนั้นสูงมากในขณะที่ตำรวจจีนเผยเจ้าพ่ วงการนะเกมนะซึ่งเป็นประธานของยูซูวางยาพิษตัวเองแล้วก็ปลิดชีพนะครับตำรวจจีนเผยหลินฉีเจ้าพ่อวงการเกมประธานของบริษัทผลิตเกมนะครับซูยูซูนะครับเสียชีวิตกระทันหันเนื่องจากถูกวางยาพิษนะรวบเพื่อร่วมงานผู้ต้องสงสัยคนสำคัญแล้ว
นะครับ BBC รายงานความคืบหน้าการตายกระทันหันของเจ้าพ่อวงการเกมนะฮะช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าจากการสืบสวนของเจ้าที่ในนครเซี่ยงไฮ้พบว่าเสียชีวิตของนายหลินวัย39เนื่องจากถูกวางยาพิษนะครับก็เป็นอีกปรากฏการณ์จำได้ไหมฮะคนที่มีชื่อเสียงเสียชีวิต25เป็นต้นไปมากันเป็นชุดเลยนะครับในขณะที่อังกฤษก็เตือนสุนัขถูกขโมยเพิ่มขึ้น 250% นะครับในช่วงล็อกดาวน์นะครับมีการเผยสถิติสุนัขเลี้ยงตามบ้านถูกขโมยเพิ่มขึ้น 250% ส่วนใหญ่เป็นการจับตัวเรียกค่าไถ่ไม่ก็ขายต่อเพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนื่องจากความต้องการเลี้ยงสุนัขมากขึ้นในช่วงล็อกดาวน์นะครับสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ราคาสุนัขพุ่งสูงขึ้นนะครับสำนักข่าวเว็บไซต์ของ Sky News นะครับรายงานว่าที่อังกฤษปีนี้มีสถิติการลักขโมยนะครับสุนัขตามบ้านเพิ่มสูงขึ้น 250% เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติมาโดยส่วนใหญ่เป็นการจับตัวไปเรียกค่าไถ่หรือไม่ก็ขายให้กับฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัขเนื่องจากตอนนี้นะครับธุรกิจซื้อขายสุนัขกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับสุนัขมีราคาแพงขึ้นเพราะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในช่วงล็อกดาวน์นะครับเจมสุนัขตัวหนึ่งของเธอถูกขโมยไปถึง2ครั้งขณะที่ทิกสุนัขอีกตัวหนึ่งก็ยังอยู่กับคนร้ายหลังจากที่มีการโทรศัพท์มาเรียกค่าไถ่ตำรวจเปิดเผยว่ากรณีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นฝีมือของแก๊งขโมยสุนัขตามบ้านที่ทำเป็นขบวนการนะครับด้านกลุ่มรณรงค์นะลัทธิสัตว์ในอังกฤษนะรณรงค์ให้เจ้าที่ดูแลสุนัขอย่างใกล้ชิดเนื่องจากตอนนี้สุนัขถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินเคลื่อนที่นะครับและเป็นสินค้าที่มีราคาค่างวดไม่จ่างจากโทรศัพท์มือถือเมื่อถูกจับได้ก็ถูกดำเนินคดีอาญานะครับระหุโทษเท่านั้นล่าสุดชาวอังกฤษ 500,000 รายลงชื่อในจดหมายเรียกร้องรัฐบาลแก้กฎหมายให้โจรขโมยสุนัขต้องรับโทษในคดีอาญาเฉพาะเจาะจงก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะที่เกิดขึ้นในอังกฤษนะจริงๆถ้าในประเทศไทยก็เป็นลักทรัพย์ทรัพย์นั้นเป็นสุนัขมันก็เป็นทรัพย์เป็นสุนัขเหมือนกันนะแต่ของเขาเป็นเพียงโทษละหุโทษนะโทษเบาในขณะที่โควิด-19 มีการกลายพันธุ์เร็วแตกเป็น3สายในรอบไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผู้เชี่ยวชาญพบว่าไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโควิด-19 กลายพันธุ์แตกออกเป็น3สายได้แก่สายพันธุ์อังกฤษแอฟริกาใต้และไนจีเรียมีอัตราแพร่ระบาดเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 170% ปกติแล้วโควิด-19 ชนิดนี้จะเปลี่ยนแปลงกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาอยู่ระหว่างการแพร่เชื้อการกระจายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งและการปรับตัวสำคัญของเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ยังไม่มีรายงานว่าไวรัสนะครับทำให้ผู้มีโอกาสเสียชีวิตสูงหรือไม่หรือส่งผลต่อฤทธิ์ของวัคซีนในการรักษาในช่วงนี้หนึ่งในการกลายพันธุ์ใหม่ๆในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นรู้จักกันดีว่าเป็นสายพันธุ์ของอังกฤษนะครับแล้วก็มีการกระจายตัวนะครับและในช่วงเดือนพฤศจิกายนพบว่าผู้ติดเชื้อในกรุงลอนดอน1ใน4เป็นสายพันธุ์ใหม่นะเพียง3เดือนไวรัสได้กลายพันธุ์นะครับมาแทนที่โควิด-19 ตัวเดิมอย่างรวดเร็วเป็น2ใน3ของผู้ป่วยในกรุงลอนดอนแล้วก็แพร่กระจายในขณะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียเยอรมนีเดนมาร์กสเปนสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนเนเธอร์แลนด์อังกฤษออสเตรเลียอิสราเอลนะครับสิงคโปร์และแคนาดารวมทั้งญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ดินแดนพ้นทะเลของอังกฤษอย่างริบยิบรอยต้านะครับก็ยังมีเชื้อโควิด-19 ชนิดคล้ายคลึงกันพบที่สหราชอาณาจักรขึ้นเกิดขึ้นในแอฟริกาแต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่นะตอนนี้ก็มีการแพร่ระบาดอย่างหนักสำหรับการกลายพันธุ์ปรากฏว่าเหตุการณ์อีกเหตุการณ์เป็นภัยธรรมชาตินะเกิดหิมะถล่มเกิดขึ้นในอิหร่านนะครับนักปีนเขานักสกีเสียชีวิตอย่างน้อย10รายหิมะถล่มเกิดขึ้นบริเวณเทือกเขาอิหร่านทีมกู้ภัยเร่งช่วยเหลือนักปีนเขานักเล่นสกีออกมาทั้งหมด14รายมีตกค้างสูญหายอีกหลายรายขณะที่พบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยภาพรวมโควิด-19 ยังคงติดหนักผมเคยเรียนย้ำว่าสถานการณ์วันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นไปซึ่งจะมีระยะก่อนหน้านี้นะครับรวมแล้วทั้งหมด4ระยะคือ13ธันวา19 20ธันวา
แล้วก็25ธันวาจะเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักรวมแล้วประมาณ4เท่าตัวนะครับและที่สำคัญช่วงเคาท์ดาวน์ช่วงคริสต์มาสจะเป็นช่วงสำคัญในช่วงการติดโควิด-19โดยเฉพาะการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นอธิบายเชิงสังเคราะห์ไปแล้ววันนี้คงเห็นชัดเจนนะฮะว่าเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้มันบังเอิญขนาดเลยนะฮะมันตรงอย่างที่ผมเรียนไว้ภัยธรรมชาติก็มาเป๊ะๆ เลยคนมีชื่อเสียงก็มานะครับทำไมบอกว่าเอ้ยมันคลุมไปหรือเปล่ามันพูดกลุ่มมันมีจังหวะเวลาของมันนะครับถ้าเราดูจังหวะเวลาของมันอยู่เนี้ยปรากฏการณ์อยู่มันแต่ผมก็ไม่ทราบมันจะเกิดที่ไหนแต่สิ่งที่เราเห็นในช่วงทามมิ่งกษัตริย์เช่นเนี้ยมันต้องเกิดภัยธรรมชาติภัยการเมืองมีปัญหาเรื่องการเมืองตามมาแล้วมันจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นถ้ามีโควิดเกิดขึ้นโอกาสที่มันจะติดโควิดสูงขึ้นอากาศมันเย็นขึ้นนะโควิดก็จะมากขึ้นนะครับเรื่องของซานตาคลอสผมก็เคยเตือนแล้วนะครับว่าช่วงคริสต์มาสจะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะคนจะมีการติดโควิด-19 มากขึ้นวันนี้คงได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าคนติดโควิด-19 มากขึ้นเพราะซานตาคลอสเป็นเหตุนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เสียงหัวใจกันและ